จะว่างั้นนี่นะเรามีโสเภณีตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนมาเลยวันหนึ่งครูกับนักเรียนไปเจอกันที่โรงแรมไอ้ที่เป็นเล็กๆตามชนบทเต็มไปหมดเลยขนาดนี้ค่ะครูครูเผอิญไปใช้บริการนักเรียนของตัวเองครูก็ไปกับขอโทษวันนี้ผมพูดและรับผิดชอบเพราะเป็นปรากฏการณ์จริงไม่ไปเอ่ยชื่อใครหรอกครับครูก็ไปกับเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนผู้หญิงก็ไปกับอีกฝ่ายหนึ่งแต่ไปเจอกันที่นั่นพูดอะไรไม่ได้เลยฮะแต่มันไม่เป็นความลับหรอกพอรู้มาแล้วมันเป็นไงฮะมันต้องกลืนเลือดวันนี้ทำไมเรามีครูที่ต้องทำอะไรก็ได้ค่ะทำไมเรามีนักเรียนที่เรามีครูกับพระนะค่ะเกือบล้านคนยังไม่สามารถที่จะสอนให้ลูกเชื่อฟังพ่อแม่เคารพนับถือครูบาอาจารย์เนี่ยแทบจะไม่มีแล้วขนาดค่ะเอาเป็นธุรกิจหมดอย่างนี้ไม่ได้ฮะเพราะนั้นคำตอบของประเทศไทยวันนี้เมื่อสภาพการบ้านเมืองเป็นอย่างนี้มันจึงก่อให้เกิดกระแสหนึ่งสูงมากคือกระแสเปลี่ยนผ่านประเทศมีใครไม่วิธีการมีใครไม่เรียกร้องประชาธิปไตยค่ะเอาโทษถ้าเสื้อแดงมาก็เอาประชาธิปไตยใช่ไหมฮะค่ะเสื้อเหลืองมาก็เอาประชาธิปไตยทุกฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยหมดนี่คือคำตอบว่าประเทศนี้เป็นเผด็จการใช่ไหมครับใช่ค่ะนปช.ก็แปลว่าต่อต้านเผด็จการก็คือเรียกร้องประชาธิปไตยค่ะแต่คนนำจะเอาประชาธิปไตยไปให้เขานั้นนะไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยนี่ผมกล้ายืนยันเลยว่าไม่รู้เรื่องค่ะเพราะจะไปเอารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญคือกฎหมายแปลว่ากฎหมายหลักนะเป็น principle law รัฐธรรมนูญยังไม่สูงสุดนะฮะถ้ารัฐธรรมนูญสูงสุดทำไมมันฉีกทิ้งได้อะรัฐธรรมนูญนี่คือกฎหมายหลักของชาติสูงสุดนั่นคือ rule of law คือหลักกฎหมายไอ้ที่หลักกฎหมายเขายอมรับก็คือความมั่นคงของชาตินะคือกฎหมายสูงสุดค่ะเพราะถ้าไม่มีชาติแล้วคุณไม่ต้องไปพูดถึงรัฐธรรมนูญเลิกพูดหมดเพราะความเป็นชาติใช่ไหมและชาติคืออะไรวันนี้เราไม่เข้าใจความเป็นชาติประธานโทษแม้แต่กองทัพค่ะถ้าคุณยังอธิบายความเป็นชาติสถาบันชาตินี่คืออะไรชาติในความคิดท่านคืออะไรคะเอ้าก็คือสถาบันที่จะต้องประกอบไปด้วยอะไรฮะค่ะเขตแดนใช่ไหมกองทัพค่ะเห็นไหมภาษาเศรษฐกิจวัฒนธรรมร่วมกันผมมีตำราต้องอธิบายกันเยอะผมเขียนไว้เยอะเลยเดี๋ยวจะเอามาให้ถามว่าความเป็นชาติวันนี้คนเข้าใจแค่ไหนน้อยน้อยมากค่ะขอโทษนะการเคารพธงชาติก็เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัตินะแต่สอนแค่นั้นไม่พอครับเนื้อหามันสิวันนี้คนบอกว่าโกงก็ไม่เป็นไรขอให้ฉันได้ด้วยเนี่ยนี่คือไม่เข้าใจความเป็นชาติเพราะนั้นมีการโกงภาษีกันเป็นพันๆหมื่นๆล้านกินเฉยๆปลบมือแล้วเพราะโอ้มันเก่งไว้มันโกงภาษีได้วันนี้ถ้าอธิบายอย่างนี้ความเป็นชาติแทบจะล่มสลายจึงมาถึงสถานการณ์หนึ่งเขาเรียกว่าสถานการณ์ปฏิวัติกระแสสูงกระแสอยากจะเปลี่ยนประเทศให้ไปสู่ความถูกต้องเนี่ยสูงมากขนาดนี้แต่บังเอิญไอ้เงื่อนไขอย่างนี้มันเกิดมาทั่วโลกนะไม่ใช่จะไปเกิดในประเทศใดประเทศมันทั่วโลกมันเกิดมาแล้วเขาเรียกว่าการเปลี่ยนผ่านประเทศเรียกว่าปฏิวัติประเทศปฏิวัติแปลว่าเปลี่ยนปฏิวัติแปลภาษาบาลีนะหมายความว่าปัญหาที่เผชิญอยู่มันถึงที่สุดแล้วต้องเปลี่ยนนะค่ะเหมือนเราคนนะคนทั้งกินเหล้าเมายาเที่ยวโสเภณีเล่นการพนันจนแทบไปมีเป็นคนแล้วเนี่ยปฏิวัติตัวเองเห็นไหมฮะปฏิวัติเป็นภาษาบาลีค่ะคนที่ใช้ภาษาบาลีคำนี้กับมนุษย์คือพระพุทธเจ้าที่ท่านอธิบายว่าในพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยว่าธรรมจักรกังปวัตติตังอัปปวัตติยังธรรมอันเป็นกงล้อนี่กงจักรของท่านเนี่ยมันหมุนไปเพื่อทำลายอวิชชาความชั่วทั้งหลายเนี่ย มันไม่มีอะไรต้านได้คือไม่หวนกลับมาเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าปฏิวัติคือเปลี่ยนประเทศจากเผด็จการไปเป็นประชาธิปไตยเพื่ออำนาจให้เป็นของปวงชนเขาจะได้ใช้อำนาจนั้นมาแก้ไขปัญหาให้ตัวเขาวันนี้คุณจะไปคิดให้ใครมาแก้ไขให้คุณทักษิณเหรอเอาไปเรียกร้องว่าเอาคุณทักษิณกลับคืนมาค่ะคุณทักษิณไม่ใช่ประชาธิปไตยนะทำไมคะท่านเอาคุณทักษิณเป็นคนไงค่ะมันไม่ใช่ไม่ใครห้ามคุณทักษิณเข้าประเทศไทยนี่พูดอย่างตรงไปตรงมาอย่ามาโกรธกันค่ะรู้จักกันมาหมดแต่ผมเคยนั่งอยู่ในครม.คุณทักษิณคุณทักษิณไม่มีใครห้ามเข้าประเทศไทยค่ะมีแต่ต้องไปตามเอาคุณทักษิณเข้ามาแต่ไม่ยอมเข้ากฎหมายมีอย่างเดียวครับคือมีกฎหมายห้ามไม่คนออกนอกประเทศค่ะกฎหมายห้ามมีแต่กฎหมายห้ามไม่คนไทยเข้าประเทศไม่มีขัดหลักเลยฮะนี่เป็นสากลค่ะคนไทยจะอยู่ที่ไหนในโลกนี่จะเข้าประเทศตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยต้องมีสิทธิ์ต้องให้เข้าค่ะ
แล้วคนไทยที่จะออกนอกประเทศไม่ได้คือคนทำความผิดไงฮะค่ะถ้าคนดีๆออกได้ออกไปเลยไม่มีใครว่ากฎหมายเขาถึงมีห้ามคนกระทำความผิดไงต้องรับโทษเห็นไหมฮะคนไปทำความผิดแล้วหนีไปต่างประเทศนี้ค่ะไม่มีสิทธิ์เข้าประเทศไทยไม่จริงอ่ะยิ่งต้องไปตามออกมามารับโทษมารับโทษเพราะนั้นเราต้องไม่โกหกตัวเองค่ะการโกหกมันเป็นบาปเหมือนคำว่าอะไรไว้ลายอะไรเนี่ยค่ะเลอะเทอะมากมันสร้างกระแสนี้ขึ้นมาเพื่อไปรองรับการกระทำความชั่วของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยให้มันดูไม่มีปัญหาอะไรถ้าไม่ช่างหัวมันวันนี้กระแสที่อยากจะเปลี่ยนประเทศไปสู่ความถูกต้องมันสูงมากค่ะสูงจนคนไปเรียกร้องกับความเป็นธรรมอะไรจะทำให้คนได้รับความเป็นธรรมก็คือการปกครองที่ถูกต้องไงการปกครองที่ถูกต้องคืออะไรก็คือการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจเองข้าราชการเขาไม่ไปรับใช้ประชาชนหรอกครับข้าราชการเขาจะไปรับใช้ผู้ปกครองกฎมันเป็นอย่างนั้นเมื่อประชาชนขึ้นไปปกครองเมื่อไหร่นั่นแหละเขาถึงจะรับใช้ประชาชนเพราะนั้นเราต้องเข้าใจกลไกของมันผมยังอยากจะกราบเรียนว่าวันนี้สถานการณ์ปฏิวัติกระแสสูงมี4ประการหนึ่งเครื่องบอกเหตุนะมีอำนาจและปกครองไม่ได้คุณยิ่งรักปกครองได้เหรอวันนี้ ค่ะ คุณอภิสิทธิ์ปกครองได้เหรอมาก็โดนไหประแดกถ้าไปแถวอีสานขว้างอธิบายไปปวงหมดเห็นไหมมีอำนาจและปกครองไม่ได้สองประชาชนปฏิเสธผู้ปกครองใครขึ้นมาวันนี้โดนไล่หมดโดนเรียกร้องทางเศรษฐกิจโดนวุ่นวายไปหมดใช่ไหมค่ะสามคนล้าหลังตื่นตัวในทางการเมืองคนล้าหลังคือใครคะท่านก็คนอยู่ในสังคมเผด็จการเนี่ยเขาไม่ได้รับการให้ความรู้ที่ถูกต้องทางด้านการเมืองแต่วันนี้เขาจะมาเรียกร้องเอาความเป็นธรรมนี่แหละคือตื่นตัวทางการเมืองต้องให้ระวังอันนี้แหละเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งมันบอก people uprising mass uprising หมายความว่าเขาลุกขึ้นสู้เลยค่ะท่านต้องนี่ต้องระวังนี่เงื่อนไขที่3เต็มไปหมดแล้วใช่ไหมค่ะเงื่อนไขที่4ที่จะเปลี่ยนประเทศก็คือฝ่ายที่จะเปลี่ยนประเทศเนี่ยต้องมีความเข้มแข็งคือความรู้ต้องพอค่ะไอ้นี่ความรู้การเปลี่ยนแปลงคุณไม่มีคุณเลยเปลี่ยนประเทศไม่ได้ทหารยึดอำนาจนั่นน่ะเขาเรียกว่ารัฐประหารไม่ใช่ปฏิวัติเอาไปพูดซะเลอะเทอะกันไปหมดเลยปฏิวัติเป็นภาษาดีฮะเป็นเรื่องที่ดีฮะปฏิวัติ revolution ฝรั่งทหารไปยึดอำนาจจากรัฐบาลที่ไม่ดีเรียกว่ารัฐประหารรัฐประหารคือฆ่าอำนาจรัฐทิ้งเสียแล้วเอาอำนาจรัฐมาไว้กับตัวเองแต่เขาทำต่อไม่ได้คือ revolution หรือปฏิวัติไม่ได้เพราะไม่มีทฤษฎีอยู่ในมือพระพุทธเจ้าสอนคนมาตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์สรุปลงที่4ประการเท่านั้นเองครับ4ประการนี้ทุกสมุทัยนิโรธมากอันนี้แหละเขาเรียกว่าทฤษฎีปฏิวัติสรุปไปอยู่ที่อันดับที่4คือมรรคองค์8มรรคองค์8คือวิธีการใช่ไหมคุณต้องรู้ทุกคุณต้องรู้สมุทัยคุณต้องรู้นิโรธแล้วคุณถึงจะไปจัดสรรวิธีการให้ครบถ้วนทั้ง8ประการแล้วเดินไปตามนั้นคุณจะพ้นไปจากอาสวะกิเลสทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ได้คุณจะเป็นคอมมิวนิสต์คุณต้องรู้อยากจะรู้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์คืออะไรคุณต้องรู้ทฤษฎีปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ถ้าคุณไม่รู้ทฤษฎีปฏิวัติคอมมิวนิสต์เท่ากับไม่รู้เลยเหมือนคุณอยากจะสร้างประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตย คุณไม่รู้ทฤษฎีปฏิวัติประชาธิปไตยว่าจะทำยังไงประเทศมันถึงเป็นประชาธิปไตยอย่างที่ท่านอาจารย์สุนทรบอกมา คุณก็จะวนอยู่ในอ่างนี้ไม่ต้องไปทำอะไรกันเลยไปเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วมาก็โกงกันทหารก็ยึดอำนาจเพราะนั้นสภาที่มาจากการเลือกตั้งนะแต่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการเค้าเรียกว่าเผด็จการระบบรัฐสภาคู่กับเผด็จการระบบจากทหารเสมอวันหนึ่งทหารก็มีอำนาจตามกฎหมายความมั่นคงพวกนี้โกงบ้านกินเมืองการคอร์รัปชันการนี้คือเหตุแห่งความชิบหายของชาติการล่มสลายของชาติมาจากการคอร์รัปชันความแตกแยกทหารวันนี้ไม่กล้าทำอะไรเพราะไม่ได้ศึกษาพอไอ้ไปยึดอำนาจจากรัฐบาลมันจะยากอะไรก็ไปไล่หัวเคกบาลกลับบ้านได้เลยแต่คุณเปลี่ยนประเทศไม่ได้วันหนึ่งประชาชนถึงต้องไปยึดเอาลัทธิคอมมิวนิสต์เพราะคอมมิวนิสต์ก็ปฏิวัติเหมือนกันครับคอมมิวนิสต์บอกว่าจัดการการขูดรีดกดขี่ข่มเหงทั้งหมดจัดการทิ้งให้หมดเปลี่ยนประเทศไปสู่ความดีงามก็เป็นการปฏิวัติเหมือนกันเพราะนั้นปฏิวัติ2อันนี้คือปฏิวัติของลัทธิคอมมิวนิสต์กับปฏิวัติของลัทธิประชาธิปไตยเนี่ยถ้าทำไม่เป็นนะวันนี้คู่ขัดแย้งครับท่านสมชายครับไม่ใช่ประชาชนนะคู่ขัดแย้งคือทุนที่แย่งอำนาจที่จะไปยึดอำนาจรัฐมาเพื่อหาประโยชน์กันนี่นะทุนสองกลุ่มต่อสู้กันเพื่ออำนาจรัฐลากเอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือต่อสู้กันประชาชนก็คือไก่ในคอกเดียวกันคือคนไทยด้วยกันเนี่ย
จะมาตีกันเองอ้าวก็เอาอะไรไปทาหน้าตัวนี้ทาหน้าตัวนี้ก็ตีกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณกำลังทำบาปกับประชาชนคุณกำลังจัดเสวยกรรมทั้งวิบากกรรมด้วยนะเพราะนั้นผมกล้ายืนยันได้เลยว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยคุณก็จะไปจบลงที่รัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยให้ผมเอามือซ้ายเขียนก็ได้ฮะค่ะเพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายมันไม่ได้ยากอะไรเลยฮะคนที่ร่างรัฐธรรมนูญในอเมริกามีอยู่15คนหัวขบวนคือเจฟเฟอร์สันค่ะคนที่ร่างรัฐธรรมนูญให้ประเทศจีนมีอยู่4คนคนที่ร่างรัฐธรรมนูญให้ประเทศอินเดียซึ่งประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลกมีอยู่ 5-6 คนมีด็อกเตอร์อัมเบกาคนเดียวเป็นคนจะร่างรัฐธรรมนูญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องรู้เรื่องนั้นประเทศคอมมิวนิสต์เขาจะร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เขาต้องรู้เรื่องคอมมิวนิสต์ดีที่สุดไม่งั้นมันจะไปสอดคล้องกับการปกครองคอมมิวนิสต์ได้ไงประเทศประชาธิปไตยคุณต้องรู้เรื่องประชาธิปไตยดีที่สุดคุณจึงร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยได้วันนี้คุณเอาสิทธิ์ไปเป็นหน้าที่แค่นี้คุณก็เจ๊งแล้วไม่รู้แม้กระทั่งว่าสิทธิ์คืออำนาจอันชอบธรรมเลือกปฏิบัติได้การเลือกตั้งเป็นสิทธิ์ฮะไม่ใช่หน้าที่คุณไปเอาการเลือกตั้งเป็นหน้าที่เมื่อไหร่ก็เท่ากับไปบังคับคนให้ไปเลือกตั้งซึ่งมันผิดหลักพระถือศีล227ข้อคุณจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครบถ้วนอย่างไรก็แล้วแต่วันหนึ่งคุณผิดข้อเดียวคือปาราชิก4ข้อเนี่ยผิดข้อเดียว คุณขาดจากความเป็นสมณะทันทีเหมือนกันกับรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณพูดเรื่องอันอำนาจเป็นของปวงชนแต่มาตราต่อๆไปแน่ใจเหรออเมริกาใครเขาสมัครประธานาธิบดีเขาไม่สังกัดพรรคก็ได้ใช่ไหมค่ะประเทศอังกฤษเขาไม่สังกัดพรรคก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของประชาชนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในทางการเมืองต้องเท่ากันคุณจะมามีสิทธิ์มากกว่าผมไม่ได้ทางการเมืองต้องเท่ากันไม่ว่าตำรวจทหารพ่อค้าประชาชนแต่สิทธิ์อย่างอื่นที่กฎหมายกำหนดให้อาจจะไม่เท่ากันเช่นท่านเป็นทหารค่ะท่านอาจจะมีสิทธิ์เพราะท่านจะต้องไปตายในสงครามเนี่ยสิทธิ์ของท่านพวกนี้กฎหมายกำหนดให้สิทธิ์พวกนี้เป็นสิทธิ์ที่กฎหมายให้สิทธิ์ประชาธิปไตยนั้นเท่ากันครับสิทธิมนุษยชนเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งกลไกของโลกมันเป็นคนรังสรรค์ขึ้นมาเพราะเราถามว่าเมื่อคุณไม่สามารถที่จะเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างครบถ้วนซึ่งไปนึกคิดเอาเองไม่ได้เพราะคำว่าประชาธิปไตยมันยึดโยงต่อหลายเรื่องทั้งปรัชญาทางด้านเศรษฐศาสตร์ปรัชญาทางด้านรัฐศาสตร์ปรัชญาทางด้านนิติศาสตร์มันทุกอย่างนะฮะคุณจะไปเรียนอะไรก็แล้วแต่ในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เรียนทั้งหมดมาศาสตร์ทั้งหลายในโลกเรียนเพื่อมารับใช้รัฐไปกินเงินเดือนรัฐเป็นข้าราชการเป็นผู้บริหารอะไรเอกชนหรือราชการเนี่ยศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้นเรียนมาเพื่อรับใช้รัฐมีศาสตร์เดียวฮะใครก็เรียนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์หรือชาวนาคือการเมืองเรียนมาเพื่อปกครองรัฐพรรคคอมมิวนิสต์ชาวนามันจะปกครองประเทศเลยรวมกันตั้งเป็นพรรคมีกองกำลังขึ้นมาแสดงความรับผิดชอบประเทศไทยแล้วนี่เขามาปกป้องสถาบันเห็นไหมฮะพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ได้ไปโกงบ้านกินเมืองที่ไหนเนี่ยแต่เขาตั้งกองทัพกันมาสู้รัฐบาลที่ขูดรีดกดขี่ประชาชนผมถือว่าเป็นความชอบธรรมแต่ถ้าเราทำให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วไอ้อินเดียมีประเทศอินเดียมีพรรคคอมมิวนิสต์สองพรรคครับอังกฤษมีพรรคคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ในสังคมประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่ไปตั้งกองทัพหรอกครับเขาก็มาสู้กันเอานโยบายทางสังคมนิยมคอมมิวนิสต์สหกรณ์อย่างนี้ก็คอมมิวนิสต์เนี่ยใช่ไหมฮะก็สหกรณ์นี่คอมมิวนิสต์ชัดๆเลยไม่มีอะไรเป็นข้อแปลกแยกในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคุณเอาอะไรมาใช้ก็ได้ขอให้มันเป็นที่ยอมเรียกว่าหลากหลายไงฮะเอกภาพบนความแตกต่างมีเสรีภาพเต็มที่แต่ถ้าในประเทศคอมมิวนิสต์คุณเอาอย่างอื่นเข้าไปไม่ได้นะไม่ยอมนะเพราะนั้นในสังคมประชาธิปไตยจึงเป็นสังคมที่มีความหลากหลายและอยู่วันที่เติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าแมวสีอะไรก็ได้ขอให้จับหนูได้ค่ะไอ้นั่นคือเป็นปรัชญาของลัทธิประชาธิปไตยค่ะในทางเศรษฐกิจเลยเขาเน้นเลยคอมมิวนิสต์รวมศูนย์ทุนไว้ที่รัฐค่ะรวมอำนาจไว้การทหารไว้ที่กองทัพรวมการเมืองไว้ที่พรรคเลยเพราะฉะนั้นการรวมศูนย์ทุนอยู่ที่รัฐเนี่ยมันไม่สามารถที่พาคนออกจากความยากจนได้ในระบอบประชาธิปไตยมันต้องกระจายทุนนะการกระจายทุนไม่ใช่กระจายรายได้นะคนละเรื่องกันนะฮะคนละเรื่องประเทศไทยกำลังเข้าใจผิดว่ากระจายทุนกับกระจายรายได้เนี่ยอันเดียวกันคนละอันค่ะท่านคุณกระจายอำนาจผิดกระจายรายได้ผิดพลาดเลยคนเป็นหนี้ทั้งประเทศเลยจริงหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่ากระจายทุนมันเป็นหลักวิชาที่ต้องอธิบายให้ได้ไม่ใช่ไปส่งเดชเอาเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนได้เลยว่าประเทศไทยขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ปฏิวัติและกระแสสูงเพียงแต่ฝ่ายปฏิวัติประเทศ
ปลี่ยนประเทศเนี่ยไม่เข้าใจ